iOS 13.7 นะครับเปิดให้ผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยได้อัปแล้วนะครับผมมีฟีเจอร์อะไรใหม่เพิ่มเข้ามาน่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้ทีรีวิวจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็หลังจากคราวที่แล้วนะครับที่ Apple นะได้ปล่อย iOS 13.6.1 ออกมานะครับให้เราได้แก้ไขในเรื่องของการลบพื้นที่อัตโนมัติอะไรเงี้ยให้พื้นที่เราได้คืนมานะครับจนล่าสุดนะครับ Apple เนี่ยได้ปล่อย iOS 13.7 ออกมาแล้วนะครับไม่มี 13.6.2 มันมีนะโดดมาเป็น 13.7 เลยนะครับผมซึ่งจะมีฟีเจอร์อะไรที่เพิ่มเข้ามานะครับก่อนที่จะไปฟังกันอย่าลืมกด Subscribe กับ Channel ตีรีวิวไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาอัปเดตแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคฟีเจอร์ที่เข้ามาใน iOS อัปเดตครั้งนี้นะครับก็ถือว่ามันไม่ได้มีฟีเจอร์ที่มันเพิ่มเติมมามากมายขนาดนั้นนะครับเป็นฟีเจอร์เล็กๆที่เพิ่มเข้ามาแต่ส่วนมากจะเป็นการแก้ไขบั๊กซะมากกว่านะครับซึ่งฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้เนี่ยคือฟีเจอร์การแจ้งเตือนติดเชื้อโควิด-19 นะครับจากเดิมนะครับอาจจะต้องไปโหลดแอปพลิเคชันแยกจากทางกระทรวงสาธารณสุขอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับตัวฟีเจอร์ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นหลบซ่อนอยู่ตรงไหนสักแห่งในไอจำไม่ได้นะครับแต่ใน iOS นี้นะครับเขาเอาออกมาอยู่ที่หน้าตั้งค่าเลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยอาจจะยังใช้ฟีเจอร์นี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาต้องโคกับกระทรวงสาธารณสุขอะไรแบบนี้ไปก่อนนะครับซึ่งอาจจะยังยากในประเทศไทยซึ่งในประเทศไทยตอนนี้นะครับยอดติดเชื้อก็ไม่มีแล้วนะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยยังคงโอ้โหคุกรุ่นกันมากเลยนะครับฟีเจอร์ตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามานะครับอาจจะช่วยในการแจ้งเตือนช่วยในการป้องกันในต่างประเทศได้มีประสิทธิภาพมากกว่านะครับในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่ค่อยจะจำเป็นสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้ามีไว้เผื่อในอนาคตเปิดมาป้องกันไว้ก็จะดีกว่านะครับผมซึ่งใน iOS 13.7 เนี่ยหลักๆก็มีประมาณนี้เลยนะครับแล้วมีส่วนย่อยๆนี่ก็คือการแก้ไขพวกบั๊กใน iPhone iPad นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นแพทช์ที่มีฟีเจอร์อะไรที่มันหวือหวานะแต่ก็ถือว่าเอามาช่วยในเรื่องของการป้องกันโควิดได้ดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาอัปเดตให้เร็วๆประมาณนี้เลยแล้วกันถ้ามีการอัปเดต iOS อะไรใหม่ๆนะครับเดี๋ยวจีไอจะรีบมาทำคลิปให้แน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้จีไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในตีรีวิวคลิปหน้าสวัสดีครับ